channel โดยมนุษย์ซอฟไพร์ไวกิ้งค่ะวันนี้นะคะมนุษย์พาเพื่อนๆขึ้นมาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่มนุษย์พาเดินดูเบอร์รี่ป่าเบอร์รี่ที่ปลูกไว้รอบๆ บ้านนะคะวันนี้คลิปนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาเก็บบลูเบอร์รี่ค่ะที่ขึ้นอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่หลังบ้านเรานี่เองนะคะบลูเบอร์รี่ป่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเก็บราสเบอร์รี่ตรงนู้นค่ะเก็บกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะที่มนุษย์จะพาเพื่อนๆเก็บค่ะสาวน้อยเก็บอยู่ตรงนู้นนี่ที่เก็บที่บ้านเราเองเราจะไม่ใช้ที่ตักนะคะเราจะใช้มือเก็บเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้ทำให้ต้นเขาเสียหายเก็บได้นิดนึงแล้วค่ะนี่เป็นบลูเบอร์รี่ป่าที่ขึ้นอยู่หลังบ้านมนุษย์ค่ะไม่ต้องไปไหนไกลนะคะนี่บลูเบอร์รี่ลูกโตๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะให้ดูตรงนี้ก็จะมีเป็นราสเบอร์รี่นะคะแต่ว่าลูกเล็กมากเป็นราสเบอร์รี่ป่าที่เกิดขึ้นเองค่ะนี่เลยมีสาวน้อยมาช่วยเก็บค่ะแดงๆตรงนู้นก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะเก็บที่บ้านเราก็จะใช้มือเก็บง่ายๆแบบนี้ใช้มือเก็บแล้วจะสวยกว่าค่ะจะไม่มีใบไม่มีอะไรแบบนี้มาลมแรงแต่แดดดีค่ะวันนี้ถือว่าลูกใหญ่อยู่นะคะนี่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมลูกมือน้อยๆเก็บในป่าจะเยอะกว่าเลยค่ะแต่ว่าในป่าเวลาไปเก็บเราก็จะใช้ที่ตักค่ะแต่ว่าเก็บที่บ้านเราก็นี่แหละใช้มือเก็บเอานะคะนี่เก็บกันค่ะลูกเล็กๆเล็กๆหวานอมเปรี้ยวนะคะสีน้ำเงินเข้มออกดำเลยค่ะบลูเบอร์รี่ป่านะคะภาษานอร์เวย์เรียกว่าโบลบาร์นี่เยอะมากมนุษย์ก็จะถ่ายให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นบ้านมนุษย์นะคะที่ถ่ายให้ดูคลิปที่แล้วไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านมนุษย์แล้วก็ที่มนุษย์ปลูกผักสวนครัวค่ะบ้านเพื่อนบ้านคนสวยช่วยเก็บสู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วจะดกกว่านะคะปีที่แล้วที่มนุษย์เคยทำคลิปให้ดูปีนี้จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าไม่น้อยแต่ก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่ดกสู้เหมือนปีที่แล้วนะคะอะไรล่ะบ้าเล็กบ้าคนที่คุยจำได้เหรอเก็บได้เยอะแล้วเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นบลูเบอร์รี่หลังบ้านเราเองนะคะนี่หมากเล็บแมวฟ้าลังลูกสีน้ำเงินออกดำค่ะนี่มนุษย์ให้ดูลูกใหญ่ๆอยู่นะคะอันนี้คือเขาเกิดเองตามธรรมชาติแถวนี้เมื่อก่อนก็น่าจะเป็นป่าแหละเนาะมีบลูเบอร์รี่เกิดอยู่ก็จะมีราสเบอร์รี่นะคะหรือว่าในภาษานอร์เวย์เรียกว่าบริงเอบาร์ถ้าไปเก็บในป่าไม่รู้จะใช้พลั่วตักนะคะแต่ว่าเก็บเนี้ยที่บ้านเราก็เก็บมือเขาจะได้เกิดขึ้นมาอีกปีหน้านะคะเยอะอยู่นะโ
ชีวิตต่างแดนค่ะยังไงมนุษย์ก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องคุณแม่ขา Channel วิวน้อยวิวมากไม่เป็นไรแต่มนุษย์ก็ยังมีความสุขที่จะทำนะคะชีวิตต่างแดนก็ประมาณนี้แหละค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เก็บเบอร์รี่ป่าต่างๆนะคะแต่ว่าที่นอร์เวย์ไม่ได้รับแรงงานจากเหมือนสวีเดนเหมือนอะไรที่เขาจะรับแรงงานมาเก็บเบอร์รี่ป่ามาเก็บผลไม้ป่าอะไรแบบนี้ค่ะในป่าก็จะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าปีนี้มนุษย์ว่าไม่ค่อยดกนะปีที่แล้วจะดกกว่าบลูเบอร์รี่เอ่ยราสเบอร์รี่เอ่ยปีที่แล้วคือดกกว่านี้เยอะมากค่ะพ่อลูกมาแล้วให้ป้าป้าลูกคนเล็กไปซื้อสีกับพ่อซื้อสีมาทาบ้านช่วงอากาศดีๆที่นี่ก็จะทาสีบ้านซ่อมบ้านอะไรแบบนี้ค่ะพี่น้องทักทายกันขึ้นมาเก็บกับมาม่าไหมนะรู้ว่าป่ะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบลูเบอร์รี่ป่าหลังบ้านนะฮะไม่ต้องไปเก็บไหนไกลๆขึ้นมาไหมถ้าไม่ขึ้นมาก็อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมาม่าลงไปมาม่าเก็บแป๊บเดียวว่าลูกใหญ่อยู่นะคะเท่ากับนี่เท่ากับนิ้วก้อยมนุษย์เลยนี่ก็เป็นนี่อันนี้ก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะลูกสีแดงๆตรงนี้ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ป่าก็จะลูกเล็กนิดนึงลูกจะไม่ใหญ่เหมือนเขาปลูกที่ฟาร์มนะคะเพราะว่าเขาเกิดเองตามธรรมชาติได้มานิดนึงราสเบอร์รี่มันชันมองยิ้มรั่วป่ะโยมมันโดนเสื้อนะลูกโยมโดนเสื้อจะซักไม่ออกบอกลูกสาวอย่าให้โดนเสื้อนะโดนเสื้อซักไม่ออกนะฮายผู้ช่วยเก็บไม่ใช่ผู้ช่วยเก็บหรอกไม่นุชแหละเป็นผู้ช่วยเก็บนางอยากขึ้นมาเก็บเองราสเบอร์รี่ค่ะนี่ราสเบอร์รี่นะคะมาดูให้ดูกันใกล้ๆราสเบอร์รี่ตรงนี้ก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่พึ่งงอกขึ้นมาปีนี้เขาก็จะยังไม่ติดลูกนะนี่ก็จะเป็นนี่ราสเบอร์รี่แต่ว่าไม่รู้จะให้ดูนี่ว่าดอกแค่ไหนบลูเบอร์รี่บ้านเราบลูเบอร์รี่ป่านะคะข้างบ้านเราคือนี่มาดูให้ดูใกล้ๆว่าดอกมากลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะดกมากตอนแรกไม่รู้ดูข้างบนไม่ค่อยดกแต่พอเดินลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนี่คือดกมากแถวนี้เพราะว่าจะสูงขึ้นไปตรงนู้นตรงที่สาวน้อยเก็บค่ะตอนนี้มนุษย์กับสาวน้อยกำลังเก็บราสเบอร์รี่อยู่นะคะนี่ราสเบอร์รี่หลังบ้านเราเองลูกไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเป็นราสเบอร์รี่ป่าที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินี่เยอะอยู่ทำไมล่ะอันไหนมันเน่าก็ไม่ต้องเอามันสินี่โอ้เนี่ยเก็บอันไหนมันไม่เน่าบางอันก็สุกเกินจนเละแล้วเนี่ยเยอะอยู่นะคะราสเบอร์รี่แต่ว่ามือมนุษย์ก็จะเลอะๆนิดนึงเพราะว่าเก็บบลูเบอร์รี่มาค่ะยาอันไหนมันเน่าก็ไม่ต้องเอาลูกมนุษย์เอาบันไดพาดให้สาวน้อยปีนขึ้นมาเก็บตรงนี้นี่ลมด้วยเก็บยากลูกดิบลูกสุกดกอยู่แต่ว่ามันเป็นผลไม้ป่านั่นแหละค่ะเพราะเขาเกิดเอง
เราก็ไม่ได้แบบทำไมล่ะฮะดีรีนี่ด่ะโอ้นางเจอแมลงข้างในว่างั้นความสุขเล็กๆของเด็กๆค่ะก็จะแบบนี้เลยนี่ราสเบอร์รี่หวานมากเก็บมาก็จะกินกันสดๆแบบนี้แหละสวัสดีค่ะสิลูกกินอะไรอยู่กินราสเบอร์รี่นี่บลูเบอร์รี่เยอะค่ะมนุษย์เก็บมาได้ครึ่งกล่องแล้วก็ราสเบอร์รี่สองสาวชอบอร่อยมากกินไปเหลือนี้เดียวเองค่ะมันหวานเพราะว่าเก็บสดๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์พาออกไปพาเด็กๆออกมาเก็บราสเบอร์รี่ข้างบ้านนะคะส่วนราสเบอร์รี่ก็กินหมดแล้วเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็หวานมากก็เหลืออยู่นี่นิดนึงเหลือบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ก็มนุษย์ก็เก็บมาจากตรงข้างๆบ้านเหมือนกันนะคะก็เป็นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมนุษย์ไม่ได้ปลูกก็มันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนผลไม้ป่าทั่วไปเหมือนบ้านเราอ่ะหมากเล็บมงหมากเล็บแมวอย่างนั้นสิจ้ะมันเกิดเองเนาะนี่อันนี้ก็จะรสชาติแบบหวานๆอมเปรี้ยวนะคะสำหรับบลูเบอร์รี่ส่วนราสเบอร์รี่เนี่ยเขาจะหวานนะคะอร่อยมากแต่ว่าต้องระวังนะคะบลูเบอร์รี่ป่าถ้าเป็นสีแบบโดนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะซักไม่ออกนะคะเด็กๆเก็บมาก็นั่งกินกันสดๆตรงนี้ค่ะคืออร่อยมากแล้วเนี่ยมนุษย์ว่าเป็นบลูเบอร์รี่ป่าที่ลูกใหญ่อยู่นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์พาออกมาดูวิถีชีวิตต่างแดนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหน้านี้ฤดูหน้าร้อนมนุษย์ชอบมากคืออากาศจะดีแล้วก็จะมีแบบเข้าป่าหาเห็ดเก็บบลูเบอร์รี่เก็บผลไม้ป่าอะไรประมาณนี้ค่ะวิถีชีวิตก็มนุษย์ก็เป็นคนบ้านๆนะคะมนุษย์ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมยังไงมนุษย์ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องคุณแม่ค้า Channel ค่ะเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ค่ะก่อนจากไปเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ล่ำลาไปพร้อมกับบลูเบอร์รี่ค่ะสองสาวรออยู่ว่าเมื่อไหร่มาม่าจะถ่ายคลิปเสร็จฉันจะกินไปเก็บถั่วลันเตามาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย